สวัสดีจ้าทุกคนร้านเจ๋เปิดแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเจ๋มาเปิดร้านอาหารตามสั่งนะสั่งได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเจ๋ก็ทำได้หมดเลยนะจ๊ะเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาเฮ้ยทำไมวันนี้มันเงียบแบบนี้เนี่ยเอ้าลูกค้าเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาอุ๊ยตายมาเมื่อไหร่เนี่ยเจ๋ตกใจหมดเลยสั่งอาหารหน่อยเจ๊ได้จ้ารับอะไรดีจ๊ะอยากกินผัดเผ็ดกบมีไหมเจ๊เจ๊ไม่มีกบหรอกนะเจ๊น่ะมีเป็นหมูไก่แล้วก็ทะเลจ้ากบก็ไม่มีงั้นเอาเป็นผักรวมราดข้าวก็แล้วกันนะเจ๊เอาไข่ดาวด้วยไหมจ๊ะไม่เอาอ่ะอยากกินแค่นี้เร็วๆด้วยล่ะเจ๊จ้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้นะจ๊ะธัญพืชนะจ๊ะได้แล้วจ้าว้าวโอ้โหน่ากินมากๆเลยอร่อยถูกใจมากว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไดโนเสาร์ถูกแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องกลัวไปนะคะเจ๊นี่เป็นไดโนเสาร์ที่หนูเลี้ยงไว้เองล่ะค่ะอ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะแหมตกใจหมดเลยอ่ะจะสั่งอะไรดีล่ะจ๊ะของหนูขอเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะแล้วก็เออันนั้นใช่ขนมครกไหมคะถ้าใช่หนูขอด้วยนะคะหนูจะเอามาให้ในนูสาวหนูกินค่ะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวข้าวไข่เจียวหมูสับรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้ค่ะWe'll be right back.
ไข่เจียวเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ขนมครกจ้าคนมาร้านแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยสวัสดีจ้าคุณกัปตันอเมริการับอะไรดีจ้าผมไปปฏิบัติภารกิจมาน่ะก็เลยมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้หิวข้าวมากเลยใช้พลังงานไปเยอะผมขอเป็นข้าวราดชูชีไข่ดาวก็แล้วกันนะเจ๊ได้เลยจ้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้นะจ้าเอาแบบพิเศษไปเลยได้ๆเร็วๆนะเจ๊จ้าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจ้ะมาแล้วจ้าชูฉี่ไข่ดาวสุดพิเศษชุดใหญ่โอ้โหน่ากินมากๆเลยเจ๊ท่าทางจะแซ่บนั้นเนี่ยอ้าวรอก่อนสิจะไปไหนล่ะนั่นแวะกินข้าวแค่นี้เองโอ้ยวันนี้มีแต่ลูกค้าแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะต่อไปเจ๊จะเจอลูกค้าแบบไหนเนี่ยรอบนี้เป็นรถม้าอย่างนั้นเหรอจะต้องเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แน่ๆเลยสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคุณผู้หญิงที่ร้านเนี่ยมีห้องน้ำหรือเปล่าคะไม่ไหวจะทนแล้วค่ะนั่งรถมานานแล้วค่ะอุ๊ยตายขอโทษด้วยนะคะร้านเจ๋ไม่มีห้องน้ำหรอกค่ะว่าแต่จะรับอะไรดีล่ะคะถ้ามีห้องน้ำน่ะฉันก็ไม่นั่งกินหรอกค่ะลาก่อนค่ะเชนี่ตา
มาแล้วจ้าเคฟญี่ปุ่นอร่อยอร่อยเปิดแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะคุณไอรอนแมนแหมวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูเชียวนะคะเจ๊เอาเครปญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งนะเอาไส้อะไรดีคะคุณไอรอนแมนเอาสตรอเบอรี่กับบานาน่าแล้วกันนะเจ๊จะราดซอสอะไรดีคะงั้นเอาช็อกโกแลตกับมายองเนสแล้วกันนะเจ๊ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเอานะเจ๊นะได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาเทแป้งลงไปบนเตากันเลยนะแป้งนี้เจ๊ก็ทำเอาไว้แล้วนะจ๊ะเทลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะเมื่อแป้งสุกแล้วเราก็จะใส่ไส้กันเลยนะจ๊ะคุณไอรอนแมนสั่งไส้สตรอเบอรี่กับกล้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยมาใส่กันเลยแล้วก็ตามด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็มายองเนสว้าวน่าทานจริงๆเลยเจ๊ก็จะโรยท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจ๊ลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอาเค้กมาใส่ซองกันเลยนะก็แถมสตรอเบอรี่ให้คุณไอรอนแมนด้วยนะเสร็จแล้วจ้าเจ๊มารับเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่จ้าเจ๊แถมสตรอเบอรี่ของโปรดคุณไอรอนแมนให้ด้วยนะจ๊ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจ๊จ้าไว้วันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะสวัสดีจ้าหนูราเป็นเซลอยากจะกินเค้กไส้อะไรดีจ้าหนูเอาข้าวโพดปูอัดค่ะเจ๊จะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเดี๋ยวถามน้องก่อนนะคะน้องอยากกินซอสอะไรจ้าอ๋อโอเคจ้างั้นเอาหน้าซอสช็อกโกแลตกับซอสมะเขือเทศค่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าค่ะเจ๊ใส่ข้าวโพดกับปูอัดเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปก่อนนะแล้วก็โรยด้วยปูอัดราดด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็ซอสมะเขือเทศสุกแล้วตักใส่ซองกันเลยได้แล้วจ้าโอ้โหขอบคุณค่ะหมดเลยสวัสดีจ้าแอรีลสวัสดีค่ะเจ๊หนูอยากกินเครปใส่ไข่แล้วก็เอาไอติมด้วยค่ะเจ๊หนูไม่รู้ไอติมรสอะไรอะค่ะแต่อยากได้ไอติมสีชมพูกับสีม่วงค่ะเจ๊อ๋อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่กับองุ่นจ้าอันนั้นเลยค่ะเจ๊ราดซอสให้หนูด้วยนะคะจะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเอาซอสอะไรก็ได้ค่ะเจ๊ขอซอสอร่อยๆนะคะ
ได้จ้าเดี๋ยวเจ๊จะทำเค้กใส่ไข่แล้วก็ราดด้วยไอศกรีมเนาะจัดมาเลยค่ะเจ๊จ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเกี่ยให้ทั่วแผ่นเค้กแบบนี้นะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจนะจ๊ะหนูแอเรียต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วจ้าเราก็จะเอาไอศกรีมมาวางไว้บนนี้นะเราก็จะตักไอศกรีมสตรอเบอรี่วางลงไปก่อนนะจ๊ะตามด้วยรสองุ่นแล้วก็ราดซอสลงไปบนไอศกรีมโรยท็อปปิ้งแล้วก็โรยด้วยเกล็ดหิมะนะราดด้วยซอสช็อกโกแลตว้าวเสร็จแล้วจ้าเค้กราดไอศกรีมของเจ๊น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเอาไปให้แอร์เรียบกันดีกว่าได้แล้วจ้าเค้กราดไอศกรีมโหน่ากินมากๆเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอเรียลจะกินให้หมดเลยไปก่อนนะคะเจ๊จ้าอ้าวสวัสดีจ้าเด็กๆแหมเห็นหม้อดินเผาคว่ำอยู่แบบนี้คงสงสัยละสิว่าเจ๊มาขายอะไรอ้าวเห็นครกก็คงคิดว่าเป็นส้มตำละสิแต่เจ๊บอกเลยว่าผิดจ้างั้นเดี๋ยวทุกคนเนี่ยตามเจ๊ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เจ๊จะมาขายอะไรก่อนอื่นเราก็จะมาสับปลากันก่อนนะจ๊ะนี่เจ๊ก็ได้เนื้อปลาแล้วนะแล้วเราก็นำมาใส่ครกตำให้ละเอียดเลยว้าวเนื้อปลาละเอียดแล้วต่อไปก็นำไปใส่หม้อดินเผาเลยต่อไปก็กะทิผงสูตรของเจ๊เองส่วนอันนี้ก็คือเครื่องเทศสุดเด็ดของเจ๊นะจ๊ะสุดท้ายก็ใส่น้ำลงไปปิดแล้วจ้าแล้วนี่ก็คือน้ำยาปลาของเจ๊เองเอาล่ะทีนี้เด็กๆก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเจ๊เนี่ยมาขายอะไรใช่แล้วจ้าวันนี้เนี่ยเจ๊จะมาขายขนมจีนน้ำยาต่างๆอ่ะแต่วันนี้พิเศษเอาใจเด็กๆน้ำยาของเจ๊จะเป็นสีพาสเทลนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปดูน้ำยาแต่ละสีของเจ๊กันเลยดีกว่าส่วนอันนี้ก็คือเครื่องเทศสำหรับน้ำยาปูนะจ๊ะปูของเจ๊เนี่ยก็เด็ดมากเพราะว่าเจ๊เนี่ยลงทุนไปจับเองมาจากทุ่งนาหลังบ้านเลยเป็นยังไงบ้างสีชมพูหวานมากเลยใช่ไหมล่ะต่อไปก็เป็นน้ำยาแกงเขียวหวานปลากายเจ๊ได้มาจากทะเลแถบญี่ปุ่นเลยนะไปเป็นน้ำยาป่าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเนี่ยเจ๊ปั้นจากสีธรรมชาติเลยนะจ๊ะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นน้ำยาแกงเผ็ดไก่ไก่ของเจ๊เนี่ยนำเข้าจากป่าเมซอนเลยนะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำเงี้ยวส่วนสีที่ได้เจ๊ก็สกัดมาจากดอกอัญชันเลยนะจ๊ะส
ในที่สุดก็มาถึงน้ำสุดท้ายนั่นก็คือน้ำยามันม่วง wow. เจ๊ไปขุดเองกับมือที่สวนของเจ๊เลยนะปลอดสารพิษแน่นอนจ้าร้านเจ๊มีน้ำใบเตยฟรีด้วยนะจ๊ะเจ๊เนี่ยทำให้สดๆเลยจ้ารับรองว่าใครได้ชิมเนี่ยจะต้องชื่นใจแน่เอาล่ะเจ๊ก็เตรียมของครบแล้วพร้อมเปิดร้านกันได้เลยเลยเข้ามาจ้ามาชิมขนมจีนน้ำยาพาสเทลของเจ๊กันจ้าเครื่องเคียงของเจ๊ก็แน่นมากเลยนะจ๊ะน้ำใบเตยก็ฟรีเชิญแวะมาดูมาชิมกันก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะเจ๊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 สวัสดีจ้าเด็กๆจะกินอะไรดีจ้าวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างคะเจ๊วันนี้นะเจ๊มีน้ำยาปลาน้ำยาปูน้ำยาแกงเขียวหวานน้ำยาป่าน้ำยาแกงเผ็ดไก่น้ำเหนียวแล้วก็สุดท้ายน้ำยามันม่วงจ้าส่วนตรงนี้ก็คือผักเครื่องเคียงของเจ๊ทั้งหมดนะจ๊ะใส่ได้ไม่อั้นเลยนะยังไม่หมดนะจ๊ะเจ๊มีน้ำใบเตยฟรีด้วยนะว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยงั้นผมขอเป็นน้ำยามันม่วงฮะส่วนของผมขอเป็นน้ำยาปลาฮะของหนูขอน้ำยาปูค่ะส่วนของผมขอน้ำยาแกงเขียวหวานนะฮะได้เลยจ้ารอเจ๊แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปตักผักเครื่องเคียงให้นะจ๊ะทุกคนงั้นเดี๋ยวฉันไปตักน้ำให้นะทุกคนโอ้โหมีผักเครื่องเคียงเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยงั้นเอาไปทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าเจ๊เนี่ยทำมาให้พวกเด็กๆยังไงล่ะจ๊ะอย่างงั้นเหรอฮะงั้นพวกผมเนี่ยขอกินก่อนเลยละกันทานให้อร่อยนะจ๊ะเจ๊คะเจ๊เจ๊คะเจ๊อ้าวสวัสดีจ้าเหล่าลิตเติ้ลบัดทั้งหลายวันนี้จะกินอะไรดีจ๊ะมีอะไรบ้างคะวันนี้เจ๊มีน้ำยาพาสเทลหลากสีเลยนะจ๊ะเลือกได้เลยว่าอยากจะกินสีอะไรของผมสีเขียวฮะของผมสีแดงของผมสีฟ้าของผมสีเหลืองโอเคจ้างั้นรอแป๊บนึงนะชุนครับเจ้าหญิงร้านนี้เหรอคะคุณทานอสที่เราจะมากินกันใช่เหรอครับเจ้าหญิงร้านเจ๊เนี่ยดังมากเลยนะครับส
วัสดีจ้าคุณทานอสพาสาวที่ไหนมาแล้วจ้ะเนี่ยนี่คือเจ้าหญิงสโนไวท์ครับเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊ฉันเพิ่งออกจากป่ามาครั้งแรกฝากตัวด้วยนะคะได้เลยจ้างั้นวันนี้ลองชิมน้ำยาป่าของเจ๊ไหมจ๊ะอุ๊ยก็ดีเหมือนกันนะคะเจ๊ส่วนของผมขอเป็นน้ำยาแกงเผ็ดไก่ครับได้จ้างั้นรอแป๊บนึงนะครับเจ๊โอ้ยตายละลูกค้ามาพร้อมกันแบบนี้เจ๊ต้องเร่งมือแล้วล่ะส่วนของคุณทานอสวันนี้พาสาวมาเจ๊ก็ต้องจัดให้แบบพิเศษเลยใส่ขนมจีนให้หมดไปเลยแล้วกันจ้าแกงเผ็ดไก่พิเศษสำหรับคุณทานอสว้าวส่วนอันนี้น้ำยาป่าของเจ้าหญิงมาแล้วจ้าขนมจีนของเด็กๆ กินให้อร่อยนะว้าวน่ากินมากๆเลยนะเจ๊มาแล้วจ้าคุณทานอสว้าวน่ากินจังเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเจ๊ครับพอจะมีอะไรให้หมาผมกินไหมอ๋อเจ๊มีน้ำฟรีจ้าโอเคเลยเจ๊หมดแล้วจ้าวันนี้ก็ขายดีตามเคยงั้นวันนี้เนี่ยเจ๊ขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะเจ๊เนี่ยจะไปคิดเมนูใหม่ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ